สวัสดีครับครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการดูแลรักษาไม้ล้อมหลังจากที่เราลงปลูกไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไซส์3ถึง4นิ้ว10นิ้ว20นิ้วหรือต้นใหญ่นะครับผมนะครับการดูแลหลังจากที่เราปลูกไม้ล้อมไปแล้วนะครับข้อที่1ข้อควรระวังนะครับก็คือการรดน้ำนะครับผมการรดน้ำนะครับจะต้องรดน้ำให้ถึงนะครับเพราะว่าไม้ล้อมหรือไม้ยืนต้นที่เรานำมาปลูกนะครับบางทีไม้บางต้นนะครับที่เขามาล้อมแล้วมาตั้งขายนะครับบางทีนะครับเนาะเขาตั้งไว้นานเกินบางทีรากบางส่วนนะมันจะแทงลงดินไปบ้างแล้วนะครับผมแล้วเวลาใช้เครนยกนะครับมันก็อาจจะทำให้รากนะครับมันขาดนะครับผมพอรากมันขาดมันก็จะทำให้ต้นไม้มันสะดุ้งพอต้นไม้มันสะดุ้งนะครับเวลาปลูกนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการดูดน้ำของต้นไม้นะครับที่จะไปเลี้ยงลำต้นนะครับมันจะมีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับผมบางคนนะครับเขาก็จะแต่งกิ่งเล็กน้อยหรือตัดแต่งใบนะครับตัดแต่งใบเล็กน้อยเพื่อลดการคายน้ำแต่ไม่ถึงกับตัดออกเยอะนะครับแต่งนิดหน่อยนะครับลดการคายน้ำเพราะว่ารากมันสะดุ้งนะครับสำหรับไม้ล้อมบางชนิดนะครับบางต้นบางชนิดนะครับเพราะว่าหากเอาง่ายๆครับอย่างต้นบุญนาคนะครับถ้าเราเอามาปลูกแล้วเรายกมาใบมันเยอะเกินนะครับโอกาสที่มันจะน็อกแดดช็อกแดดที่มันจะเหี่ยวแล้วเฉาเลยครับสังเกตดีๆนะครับต้นไม้ล้อมถ้ามีปัญหานะครับเวลาใบมันแห้งนะครับมันจะไม่ร่วงมันจะแห้งคาต้นพอถ้าต้นไม้ต้นไหนก็ตามนะครับถ้าแห้งคาต้นแล้วไม่ร่วงอันนั้นคืออันตรายนะครับจะตายแล้วครับคือต้นไม้ต้นนั้นคือแบบล่อแร่แล้วนะครับถ้าอาการแบบนั้นนะครับเราวกมาที่การให้น้ำนะครับผมการให้น้ำหลังจากที่เราปลูกไม้ล้อมไปแล้วนะครับควรดูแลการรดน้ำนะครับให้ชุ่มครับรดน้ำตอนเช้านะครับให้ชุ่มแต่อย่าแฉะมากนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับ 3-4 เดือนไปเลยนะครับผมดูแลไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนนะครับการรดน้ำก็นะครับจะเบาบางลงก็จะไม่ถึงกับหนักมากนะครับการที่เราจะดูนะครับว่าความชื้นที่เราลดน้ำลงไปนั้นเพียงพอไหมก็เอามือไปแตะนะครับหรือว่าเอาไม้ทิ่มลงไปในดินนะครับบริเวณใกล้ๆคนต้นที่เราปลูกนะครับหากว่ามันเปียกมันชื้นอยู่นะครับก็ไม่ควรจะลดน้ำแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากปริมาณน้ำที่เกินไปนะก็อาจจะมีปัญหานะครับที่ความชื้นมากเกินไปต่อระบบรากนะครับการลดน้ำนะครับผมนะครับสำหรับการรดน้ำการดูแลการให้น้ำหลังจากการปลูกนะครับสำหรับไม้ล้อมที่เราเพิ่งปลูกไปใหม่ๆนะครับบางคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่านะครับบางทีไม่ได้ดูดินที่บ้านตัวเองนะครับบางทีปลูกไปแล้วนะครับรดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างคิดว่าต้นไม้คงอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับโอ้โหดูรู้ตัวอีกทีไม้เหี่ยวเฉานะครับอาจจะน็อกเลยนะครับผมมีปัญหาเลยนะครับผมบางคนฝนตกนิดเดียวนะครับคิดว่าต้นไม้ได้กินน้ำแล้วนะครับอย่างเช่นฝนเนี่ยบางทีบางคนอ่ะมันตกมันเปียกเฉพาะหน้าดินนะครับมันไม่ได้ซึมลงไปข้างล่างเพราะไม้ล้อมเรารากมันอยู่ข้างใต้ลงไปเป็นหลายเซนนะครับประมาณอย่างน้อยก็50-60เซนเป็นเมตรเงี้ยครับบางทีนะครับที่ต้นไม้แล้วแต่ตุ่มมันจะหนาต้นมันจะใหญ่นะครับก็จะทำให้ต้นไม้เหี่ยวเฉาได้นะครับหากขาดน้ำนะครับและอาจจะทำให้ช็อกทำให้การตั้งตัวของต้นไม้ช้าลงนะครับผมอันนี้ข้อที่1คือการให้น้ำนะครับข้อที่2นะครับสำหรับไม้ล้อมนะครับผมบางคนนะครับถ้าปลูกต้นไม้ใหญ่เกินนะครับปลูกไม้ล้อมต้นใหญ่เกินนะครับการค้ำยันไม้ล้อมนะครับการดูแลตรงนี้นะครับถ้าหากท่านใช้ไม้ล้อมถ้าใช้ต้นไม้ยูคาเป็นไม้ค้ำนะครับผมท่านจะต้องดูนะครับว่าถ้าหากไปช่วงระยะหนึ่งไม้ยูคาบางทีมันจะโดนปลวกหรือมันจะผุจะก่อนเร็วนะครับผมก็บางทีช่วงฤดูร้อนลมแรงนะครับผมมักจะมีปัญหาแบบบางทีไม้อาจจะล้มลงมาบางทีต้นไม้บางทีมันโตเกินนะครับเนาะมันโตเกินแล้วก็ระบบรากมันยังตั้งตัวได้ไม่ดีพอนะครับ
การค้ำยันสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับบางคนเขาก็อาจจะใช้ท่อเหล็กแป๊บต่างๆนะครับมาค้ำยันนะครับเพื่อพยุงต้นไม้นะครับเพราะว่าหากเราค้ำยันพยุงไม้ล้อมไว้ไม่ดีนะครับเวลาลมแรงๆกระโชกแรงๆไม้มันโยกทีรากมันขาดนะครับพอรากต้นไม้ขาดการเจริญเติบโตของต้นไม้ก็จะชะงักนะครับผมนะครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับผมนะการค้ำยันนะครับต่อมาข้อที่3นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยไม้ล้อมนะครับที่ปลูกไประยะแรกอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีนะครับอย่าเพิ่งใส่นะครับเพราะว่ารากของเขานะครับยังไม่ทันตั้งตัวนะครับยังไม่ทันที่จะแทงลงดินนะครับผมยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยระยะแรกนะครับเน้นการให้น้ำไว้ก่อนนะครับผมสำหรับน้ำยาเร่งรากนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใส่ตั้งแต่ตอนที่เราปลูกใหม่ๆนะครับใส่ไปพร้อมๆกับสารป้องกันกำจัดแมลงที่จะมาทางใต้ดินนะครับผมพวกนี้เขาจะใส่ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็มาให้ข้อคิดและเตือนใจสำหรับท่านที่บางคนไปซื้อไม้มาปลูกด้วยตัวเองนะครับบางคนอาจจะไม่มีความรู้เพราะว่าเคยมีพวกนะครับไปปลูกต้นไม้แล้วนะครับก็ทิ้งไว้เลยนะครับคิดว่าต้นไม้ลงไปครั้งแรกรดน้ำคิดว่าต้นไม้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่นะครับต้องดูแลหลังจากการปลูกให้ดีๆนะครับเรื่องน้ำสำคัญมากนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ